ครับท่านผู้ชมครับช่วงสนทนาของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเรานั้นเป็นคู่สามีภรรยาข้าวใหม่ปลามันทาทยังและคุณหมอฉัตรอดุลครับที่อดีตนั้นทั้งคู่นั้นเคยรักเลิกกันมาแล้วถึง2ครั้งนะฮะจนในที่สุดพรหมลิขิตก็ประทานให้ทั้งคู่นั้นกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่3คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะแฟนแล้วเป็นสามีภรรยากันเลยนะครับเราจะไปฟังเรื่องราวความรักแสนดราม่าและโรแมนติกของทั้งคู่ครับขอเชิญท่านพบกับคุณทาทยังและสามีครับคุณหมอฉัตรอดุลศรีนพงศ์พิพิธครับสวัสดี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 ครับนะครับแม่เพิ่งเจอกันแมปแมปมีสามีซะแล้วใช่คือเพิ่งเจอทาเมื่อก่อนคอนเสิร์ตใช่ค่ะเมื่อ2เดือน3เดือนที่แล้วเองมั้งใช่มั้ยฮะไม่ค่ะหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วเอามากกว่านั้นมากกว่านั้นนิดนึงมากกว่านั้นนิดเดียวให้โอกาสหนูไปเลือกสามีหันหลังเท่านั้นแหละกลับมาเอ้ามากับสามีซะแล้วหมอเป็นไงครับสบายดีสบายดีนะฮะถามตรงนี้ก่อนเลยทุกคนก็จะเข้าใจกันและหรือเป็นการเข้าใจผิดก็ไม่ทราบถ้าทาเรียกพี่หมอตกลงเป็นชื่อเล่นเป็นชื่อเล่นครับเป็นชื่อเล่นที่คุณแม่ตั้งให้ตั้งแต่เกิดใช่ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นหมอครับชื่อหมอเฉยๆเป็นชื่อเล่นชื่อหมอนะฮะบ้านนี้ชื่อเล่นแปลกนะฮะหมอนี่คนที่เท่าไหร่ผมคนที่4ครับหมอคนที่4มีคนโตคือหญิงชื่อหญิงคนที่2คือนายชื่อนายคนที่3หม่อมหม่อมคนที่4คือผมหมอหมอแล้วคนสุดท้องคือท่านชื่อท่านนะท่านชื่อเล่นว่าท่านแล้วลองเวลาเรียกคุณนำหน้าคุณหมอโอเคคุณหญิงคุณนายคุณนายคุณหม่อมคุณท่านเป็นเจตนารมณ์หรือว่าเป็นกุศโลบายของคุณพ่อผมคิดว่าตอนแรกท่านคงไม่ได้คิดนะครับผมก็เลยถามคุณพ่อคุณแม่ว่าถ้าเกิดว่ามีอีกคนนึงคนที่6จะตั้งชื่อว่าอะไรท่านบอกว่าหลวงมั้งเออหลวงซึ่งก็มีคนชื่อหลวงเยอะแยะใช่ก็มีเยอะแยะใช่คุณหลวงไปเออมีคนเข้าใจผิดไหมเหมือนที่เราเข้าใจผิดว่าหมอเป็นนายแพทย์อ๋อมีค่ะมีเพื่อนหาคือตอนนั้นเขาท้องเพื่อนท้องไปปรึกษาหมอครับอุ้ยท้องแน่ๆมั่นจงมั่นใจผมให้คำปรึกษาแบบเล่นแต่คือคิดว่าเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยวทาเขาก็ต้องเฉลยแต่วันนั้นน่ะเราก็ดันคุยกันเพลินแล้วตอนขากลับก็ลืมเฉลยว่าผมไม่ได้เป็นหมอดังเขาก็เลยคิดว่าตัวเขาท้องจริงๆหรืออะไรแล้วเขาก็ไปฝากท้องเป็นเรื่องเป็นราวแล้วในที่สุดท้องจริงๆท้องจริงๆโอเคโอเคครับไม่ใช่เป็นแบบว่าเป็นที่ตกอกตกใจทุกคนตอนเรียนมหาลัยตอนเข้าใหม่ๆนี่อยากจะเอาป้ายแขวนคอไว้มากเลยว่าผมชื่อหมอเฉยๆไม่ได้เป็นหมอนะครับหรือพ่อแม่ไม่ได้อยากให้เป็นหมอเพราะทุกคนจะถามกันหมดไม่ได้เป็นนายแพทย์แล้วคนบอกว่าอ้าวเมื่อไม่ใช่เป็นหมอแล้วอาชีพของหมอคืออะไรครับจริงผมเป็น investment advisor ครับเป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินครับผมจบอะไรมาผมจบเศรษฐศาสตร์แล้วก็จบ MBA marketing เศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับการเงินโดยตรงครับไม่ได้เป็นนายแพทย์แต่ประการใดครับแต่ถ้าจะมาปรึกษาเรื่องการฝากท้องก็ยินดีปรึกษาเรื่องราวให้ได้ก่อนเถอะเรื่องราวก่อนเราอะท้องให้ได้ก่อนเถอะไอ้ยาเออจริงๆนะฮะเดี๋ยวคู่นี้ก็กำลังบอกอยากจะมีลูกเป็นอย่างมากเดี๋ยวคนนี้จะถามเรื่องที่เราค้างคากันจากคราวที่แล้วคราวแล้วทามานั่งอยู่ตรงนี้ตอนที่คุณหมอยังไม่ได้เดินเข้ามาในชีวิตของทาทาเป็นครั้งที่3ครับนะฮะแล้วทาทาก็พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ทาทาแบบว่าหลงไหลได้ปลื้มเป็นอย่างมากครับใช่มั้ยฮะยังหลงไหลอยู่เดี๋ยวคนนี้จะถามเรื่องที่เราค้างคากันจากคราวที่แล้วคราวแล้วทาทามานั่งอยู่ตรงนี้ตอนที่คุณหมอยังไม่ได้เดินเข้ามาในชีวิตของทาทาเป็นครั้งที่3ครับนะฮะแล้วทาทาก็พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่ทาทาแบบว่าหลงไหลได้ปลื้มเป็นอย่างมากครับใช่มั้ยฮะยังหลงไหลอยู่อย่าหลงคนคนนั้นคืออ่ะสําหรับท่านที่ไม่ได้ดูรายการเราเมื่อคราวที่แล้วท่านที่ติดตามมาคนนั้นคือคิมบูบินค่ะคิมบูบินนี่ครับดาราเกาหลีนะฮะแล้วก็ขึ้นหน้าจอมือถือด้วยครับใช่มั้ยฮะสําหรับท่านที่ไม่ดูอีกทีนะฮะว่าเธอขึ้นหน้าจอยังไงเมื่อคราวที่แล้วที่เรานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้เจอกันตอนนี้กําลังหลงไหลผู้ชายอยู่คนนึงแล้วผู้ชายคนนั้นเผลอไม่รู้ตัวเลยครับผู้ชายคนนั้นเป็นใครครับทาทยัง
อมิตาขอนอันชอบมากชอบมากนี่สารภาพแล้วเขาชื่ออะไรเขายังไม่รู้เลยค่ะจ้องเขาเลยจริงๆถ้าทานนี่ไม่ไอดอลอะค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ค่ะถ้าหนูได้เป็นแฟนหนูก็เอาค่ะคนคนนี้เป็นใครเป็นเป็นดาราเกาหลีค่ะโรคมีโรคมีโรคมีโรคอะชื่ออะไรนะ Mary yes I will marry you Mary me Mary I will marry you darling ขนาดนั้นเลยคิมอะไรนะชื่ออะไรนะคิมวูบินค่ะคิมวูบินอะไปชอบเขาตรงไหนอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้มันมีความรู้สึกว่าเอ้ยคนเนี้ยใช่ตอนแรกก็ยังไม่ได้รู้สึกชอบเขามากเท่าไหร่แต่ว่าพอดูไปสักพักแล้วเนี่ยคือเขามีมุมที่เขาหน้าคือเขาเป็นแบดบอยอะเอาอีกละฮาชอบแบดบอยไงเอาอีกละคนที่ชอบผู้ชายแบดบอยแล้วก็สูงมากคือสเปคทาต้องคือเขาต้องสูงท่านผู้ชมครับขโมยมือถือแกมาเนี่ยนะฮะเอาช่วยเปิดนิดนึงเปิดกดเลยก็ได้ค่ะกดเลยนะกดเลยอันนี้หน้าจอรอสายอะไรจะเรียกว่าอะไรก็ตามนี่นะฮะคือ wallpaper wallpaper ใช่ไหมเขาเรียกว่า wallpaper เดี๋ยวนะมีอีกรูปให้ดูเห็นไหมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อนะหลายเดือนที่แล้วที่คุณทาทามานั่งอยู่ตรงนี้เทปนี้เรานั่งดูอยู่ด้วยกันนะคะใช่เมื่อตอนนั้นถ่ายรายการที่ภูเก็ตแล้วก็กลายมาว่าไปเจอหมอแล้วก็เทปนี้ของอาออกพอดีวันนั้นเป็นวันที่สำคัญในชีวิตของทั้งคู่ด้วยเหมือนกันนั่งดูอยู่แล้วรู้สึกยังไงที่คิมบูบินขึ้นว่า Marry Me แล้วเขาบอกว่า Yes I will marry you darling ด้วยนะบอกจะพร้อมที่จะแต่งงานกับเธอคือผมรู้อยู่แล้วว่าทาเขาปลื้มวูบินในแบบที่เป็นแฟนคลับคนหนึ่งเพราะว่าหมอวันนั้นพอดูรายการเสร็จใช่ไหมคะหมอก็ถามบอกว่าแล้วสมมติอยู่ได้เจออยู่จะคุยกับเขาไหมทาก็บอกว่าไม่คุยนะคืออยากเป็นแค่นี้อยากเป็นแฟนคลับสาเหตุที่ถามก็จะเช็คหน้าจอรอสายอีกหน่อยนึงเท่านั้นแหละว่าพอหลังจากแต่งงานแล้วหยิบขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับโทรศัพท์เครื่องเดิมปั๊บเปลี่ยนแล้วกลายเป็นภาพวันแต่งของทั้งคู่ตอนนี้เป็นไงใครเป็นคนสั่งให้เปลี่ยนหมอสั่งให้เปลี่ยนหรือว่าเปลี่ยนเองค่ะเปลี่ยนเองค่ะเป็นไงครับหลังแต่งงานมีเรื่องที่แปลกมากก็คือผมว่าไปสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนรวมทั้งพี่เบิร์ดด้วยหนังสือพิมพ์ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นงงนะฮะแต่งงานแล้วก็แต่งเลยบอกว่าไปสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่คือเราไปแต่งงานกัน2คนแต่ก็ครอบครัวก็คือรับรู้เราก็ไปขอพรครอบครัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่เยอะมากที่เราอยากจะได้พรอย่างเช่นคุณอาหรือไม่ก็พี่เบิร์ดหรือผู้ที่มีพ่อคุณกับเราทั้งหลายไม่ว่าจะฝั่งหมอหรือฝั่งทาอย่างเงี้ยค่ะทาก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องไปไหว้แล้วไปขอพรเป็นการส่วนตัวเนื่องจากว่าเราไม่ได้เชิญไปที่งานเราก็ไม่มีงานแค่เรา2คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่ารักมากนะฮะนี่คือความรู้สึกของผู้ที่อยู่อีกฝั่งนึงนะคนเราฟังตะลิ่งเนี่ยนะครับเรามีความรู้สึกว่าน่ารักจังเลยคู่นี้แล้วเราก็ทำให้รู้จักหมอบอกคนนี้พูดเก่งมากวันนั้นไปไหว้คุณอาสรุปว่าหมอกับคุณอานั่งคุยกันประมาณชั่วโมงกลายเป็นว่าทาก็ไปวิ่งเล่นอยู่ในออฟฟิศซึ่งปรากฏว่าไม่ทราบว่าคนอื่นก็จะทักทายหรือว่าแนะนำทาทามเหมือนกันกับที่อาพูดหรือเปล่าผมว่าให้ระวังกันแล้วกันคนอื่นเขาพูดยังไงบ้างผู้หลักผู้ใหญ่ท่านอื่นๆเขาว่าไงทุกคนจะบอกว่าหมอใจเย็นๆนะอาอวยพรว่าทาเนี่ยเขาปากไวหมอต้องอดทนกับทาให้มากนะที่ไหนได้นั่งคุยกับอาไปเป็นชั่วโมงอารู้ยังไงว่าเป็นยังไงในที่สุดตอนท้ายบทจริงๆคู่นี้เนี่ยใครพูดเยอะกว่ากันเนี่ยแย่งกันพูดค่ะแย่งกันพูดคือหมอเขาดูเป็นคนอย่างนี้แต่จริงๆเขาเป็นคนพูดเก่งมากเก่งมากจนบางทีทำแบบหยุดบ้างก็ได้นะอะไรเงี้ยหยุดบ้างก็ได้นะถึงตาตาแล้วก็ไม่ได้อะไรนะขัดจิตตรงที่ว่าไม่ได้พูดไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวให้เราให้จบก่อนให้เราจับปากไปจนลืมเรื่องจริงหรือเปล่าว่าแม้ว่าจะแย่งกันพูดแต่ว่าพอหลังจากแต่งงานมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็คือต่างฝ่ายต่างเขาเรียกอะไรเติมเต็มให้กันนะครับเล่าตรงนี้ว่าเป็นยังไงคือทาก็รู้สึกว่าปีนี้ผ่านมาเนี่ยเราก็สูญเสียคุณพ่อไปคุณแม่ก็เสียไปแล้วเราก็เหลือแต่เพื่อนๆที่รักแล้วก็ห่วงใยเราก็มีพี่สาวกับคุณยายเท่านั้นเองที่เหลืออยู่ครอบครัวที่เหลืออยู่ทั้งหมดก็คืออยู่อเมริกาฉะนั้นถ้าครอบครัวที่เนี่ยทำไม่มีจริงๆถ้าจะถือว่าเพื่อนเป็นครอบครัวของเราก็กลายเป็นว่า
หมอมาเติมอะไรให้ทาทาก็รู้สึกว่าวันนี้ทาก็ได้มีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตแบบคุณพ่อคุณแม่เราได้ใช้ได้มีความรู้สึกเหมือนท่านแล้วก็เราก็หวังว่าเราจะมีส่วนหนึ่งซึ่งอาจจะมีทาทาตัวน้อยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีก็บอกว่าก็ชีวิตคล้ายๆกันคือเราทั้งสองคนคือคุณพ่อคุณแม่เสียติดกันเลยและสลับกันคุณแม่ทาเสียคุณแม่ผมเสียด้วยโรคเดียวกันคุณพ่อผมเสียแล้วคุณพ่อทาเสียด้วยโรคเดียวกันเหมือนกันติดกันดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราเจออะไรมาคล้ายๆกันเขาบอกว่าชีวิตคล้ายกันเป็นอย่างมากจนกระทั่งบอกว่าไลฟ์สไตล์เหมือนกันมากค่ะคืออย่างกับครอบครัวเราเป็นลูกชายกับที่บ้านเราก็อาจจะแบบมาไปสนุกสนานไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ค่อยนึกถึงครอบครัวของเราตรวจทามาปุ๊บเนี่ยทาก็จะเป็นตัวประสานกิจกรรมระหว่างแบบพี่สาวกับที่บ้านกับทากับผมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มีช่วงเวลาที่เราได้ใช้ดีๆกลับมาเมื่อวานเนาะเราไปทานข้าวกับที่บ้านคนก็แบบแฮปปี้มากคนแบบเราก็หันมามองกันในรถแต่ก็ยังมีน้องสาวอยู่น้องสาวในที่นี้ก็คือน้องสาวของหมอท่านวันนี้สมณะอยู่ใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราก็คือหมอใส่วิกอะค่ะเออเหมือนกันเลยซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทาก็แต่แม้ว่าจะรักๆเลิกๆกับคนนี้แต่กับน้องท่านแล้วก็พี่สาวด้วยก็เป็นเพื่อนสนิทกันมาตลอดก็เจออย่างพี่นายก็เจอตลอดเหมือนครับแต่ทาก็เป็นสะพานเชื่อมให้กับครอบครัวของหมอด้วยเออนะฮะมันเป็นสะพานให้กันและกันคืออย่างโทรไปหาพี่สาวเพิ่งขอแต่งงานเพิ่งขอแต่งงานพี่สาวหมอเขาก็โทรบอกนายหมอแต่งงานกับทานะที่จะพูดอะไรของเธอเนี่ยตอนประมาณตอนตีสี่ตีห้าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราคุยกันมาตั้งแต่ตอนประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะเราคุยกันว่าชีวิตจะเป็นยังไงหรืออะไรยังไงจนพอขอแต่งแล้วเซย์เยสเขาก็โทรไปบอกว่านี่ไม่ใช่เอพิฟูใช่ไหมขอฉันนอนก่อนเขาคิดว่าเราล้อเขาเล่นเล่นแต่ว่าไม่ใช่ระหว่างเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันสายแล้วเขาทำหน้าแบบเขาไม่ดีใจกับเราหรออะไรเงี้ยบอกเปล่าเขากำลังง่วงเขาคงคิดว่าเราพูดเล่นเสร็จแล้วเราก็เดินจูงมือกันไปที่ห้องของกวางแล้วก็ไปร้องไห้กวางอ่ะฮะเออพรุ่งนี้ค่อยคุยกันนี่มาอีกคนนึงละคือเขาคิดว่าเราพูดเล่นแล้วไปแกล้งเขาเราก็เลยไปอีกห้องนึงก็คือเป็นห้องพี่มู่เป็นห้องพี่ชายทาก็ไปเปิดห้องพี่ถึงขนาดเอาพระมาแขวนเปิดไฟจริงจริงก็แบบเดี๋ยวแกนั่งขอบตื่นก่อนตื่นเอาพระมาแขวนบ้างแล้วไม่พี่มู่ต้องแขวนพระด้วยแกบอกว่าไม่รู้ฝันอยู่หรือเปล่าเลยอะไรกันแน่นี่แกพูดเลยแกตัดสินใจกันดีๆนะนู่นนี่นั่นคือเราก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อกันเองเลยนะจริงๆแล้วมันเป็นความรู้สึกเหมือนมันแบบเฮ้ยเราจะแต่งงานกันแล้วนะมันเป็นความรู้สึกที่มันเข้ามาโดยที่ไม่ตั้งตัวอะไรคือมันมีความรู้สึกเหมือนคุยกันไม่กี่ชั่วโมงก็ตกลงเลยแต่งงานเลยคือจริงๆแล้วผมตัวเองผมคิดมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้บอกเขาแค่นั้นเองแล้วก็ด้วยจังหวะนั้นที่ว่ามันมีกระแสข่าวมีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทาเขาก็คือพูดขึ้นมาด้วยคืนนั้นว่าเฮ้ยเราจะบอกนักข่าวกันยังไงดีเราจะเอาตกลงเอายังไงเขาปวดหัวเราจะบอกว่าเราจะกลับมาคบกันหรือเราจะเป็นแฟนกันเราแต่ผมเนี่ยตัวผมเองผมคิดมาแล้วผมก็เลยบอกว่างั้นเราแต่งงานกันเลยแล้วกันเนาะแล้ว